สวัสดีครับผมโปรธรรมนูญศรีโรจน์ฮะวันนี้ก็สตาร์ทออกไปก็ดีมากเลยนะฮะออกไปกับเบอร์ดี้ก่อนเลยแล้วก็พาแล้วก็เบอร์ดี้หลุมพา3หลุม5เบอร์ดี้เป็น2ก็นึกในใจว่าหน้าวันนี้น่าจะได้เยอะแล้วก็มาหลุม7หลุม6พาหลุม7เนี่ยมาออนกันทงกว่าๆ3พัดหลังจากนั้นก็ความรู้สึกเสียไปนิดนึงฮะแต่ก็ไม่เป็นไรยังกัดฟันตีต่อไปฮะแล้วก็หลุม8พาหลุม9เบอร์ดี้ก็นึกใจโอเคน่าจะกลับมาแล้วเป็นรอบแรกตี2อันเดอร์รอบหลังหลุม10ตีไม่3วางไปก่อนแล้วก็ช็อต2ตีเหล็กไปเลยไปหน่อยเดียวฮะชิปมาเหลือเดเวิร์นพัดหลุดนึกในใจเอ๊ะยังไงเนี่ยมาอีกแล้วหรือนึกว่าไม่เป็นไรตีไปเรื่อยๆแล้วก็ตีพาไปเรื่อยๆก็ได้อีก2เบอร์ดี้ก็รวมแล้วก็3เด้อก็ดีใจฮะก็ที่ตีได้ความรู้สึกฟีลลิ่งเริ่มจะกลับมาแล้วฮะครับผมเพราะวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะตีเหล็กวางด้วยทีออฟฮะไม่ค่อยได้ตีหูไม้ก็แบบนี้วางแผนหน่อยแมตช์ที่แล้วมันถลำลึกไปนิดนึงฮะแมตช์นี้ต้องวางแผนเล่นละครับผมครับดีครับ